กับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะกับพวกผมนะก็อดบัสเตอร์และเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์นาวนะคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็น EP ที่4นะครับเป็น EP พิเศษที่แบบว่าช่วงนี้นะครับมอนฮันนาวของเรานะครับก็มีกิจกรรมนะครับก็เราจำตัวกันว่ามันคืออะไรนะกิจกรรมชื่อว่าโทบิคาดาชิวีคเอนด์นะฮะก็คือง่ายๆเลยก็คือตั้งแต่วันที่6ตุลาเป็นต้นไปนะครับเจ้าตัวโทบิคาดาชินะครับมันจะปรากฏตัวขึ้นได้บ่อยที่บริเวณบึงแล้วก็บริเวณป่านะครับในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองหามันกันดูนะครับผมอยู่ที่ป่าพอดีแล้วก็เหมือนจะมีอยู่ตรงนู้นแต่มันต้องเดินไปแต่ก่อนจะไปนะฮะคุณผู้ชมครับผมขอเปลี่ยนอาวุธนิดหนึ่งเป็นดาบสั้นละกันนะครับดาบสั้นและโล่นะครับเอ้ยมาถึงแล้วก็จัดสักหน่อยนะครับธาตุมันแพ้ธาตุน้ำกับธาตุพิษเหรออ่ะโหลดดิ้งกันแป๊บหนึ่งเนี่ยมอนสเตอร์ตัวใหม่บอกเลยว่าธาตุน้ำนี่แพ้ครับบอกเลยว่าเราเอามาจัดเต็มตีไปบริเวณส่วนหน้าสะอึกไปหนึ่งจีหัวแตกนะผมจุดนี้บอกเลยว่าแพ้ธาตุน้ำยังหนักหน่วงนะครับสัตว์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับคือเจ้าโทบิคาดาชินะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่แบบว่าสามารถเอาไปสร้างเกราะที่ทนทานต่อการสู้กับพวกลาเทียนกับลาทารอสได้ใช่ไหมครับมันขึ้นไว้ใน description ของกิจกรรมเนาะโอเคมีอีกสักตัวไหมใกล้ๆบริเวณนี้มีอยู่ตรงนู้นนะคุณผู้ชมครับแต่มันไกลไปนิดนึงอะจุดที่ผมเดินอยู่มันน่าจะแบบว่าไม่ถึงไงบอกเลยว่าไม่ถึงเนี่ยก็ผมขอใช้นี่แล้วกันนะไอเทมเพิ่มวงในการสแกนหามอนสเตอร์นะครับอ่ะวันเดอร์ด็อปเปิลนะครับใช้ไปเรียบร้อยมาอีกสักตัวนะครับแพ้ทัดน้ำแล้วก็เอามีดน้ำมาระดับความยากส่งดาวนะครับมาถึงใส่สกิลก่อนสับไปอย่างต่อเรื่องตีขาไปมันเริ่มตีกลับแต่ไม่เป็นไรเราใช้สกิลอยู่เราจะไม่กระตุกอ่ะตีธรรมดาครับโอเคจัดการที่ขาส่วนหน้ามาเรียบร้อยส่วนหน้าส่วนหัวจะแตกอีกไหมหรือว่าตายก่อนจังหวะนี้ตายก่อนครับคุณผู้ชมครับก็เรียบร้อยฮะตัวที่สองมาได้แรงบีมานี่ก็ตีไวได้แรงบีอีกแหละเราได้ทำการชิ้นส่วนแตกแล้วก็ได้ของมาเพิ่มนะครับเป็นโบนัสนั่นเองเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวไงเราไปดูเจ้าโทบิคาดาชิแม้ว่ามันคือตัวอะไรนะฮะต้องไปที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงมอนสเตอร์ไกด์นะเจ้าโทบิคาดาชิเนี่ยผมตีไป2ตัวคือ2ตัวเมื่อกี้เลยนะเจอบริเวณป่าแล้วก็บริเวณบึงนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยมีธาตุด้วยเป็นธาตุสายฟ้าแพ้น้ำและพิษนะฮะส่วนที่แตกหักได้จะมีหัวส่วนหลังขาหน้านะครับแล้วก็หางใช่ไหมนะครับมันเป็นสปีชีส์แฟงไวเวิร์นแบบเดียวกับพวกเกสจากัสนะครับก็มันจะชอบอยู่แล้วก็ทำรังบริเวณป่าเนาะมันสามารถส่งสายฟ้าออกมาได้นะครับจากขนของมันและเมื่อเกิดการเรียกว่าความต้านทานถึงระดับหนึ่งนะครับมันจะเข้าสู่สเตจที่เรียกว่าอิเล็กทริฟายนะครับก็คือเหมือนสร้างกระแสไฟฟ้าออกจากตัวนั่นเองและตัวมันก็จะส่องแสงนะฮะแล้วก็มันยังสามารถเรียกว่าเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางด้วยนะครับยังไงก็ระวังการโจมตีจากจุดบอดให้ดีนะและตอนที่มันเข้าสู่ช่วงที่มันเป็นอิเล็กทริฟายนะครับหรือว่าช่วงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนเนี่ยก็สามารถตีมันให้มันแคนเซิลสเตจนี้ได้นะครับด้วยการทำให้ส่วนบอดี้ของมันแตกนะครับยังไงก็ให้ระวังส่วนหางของมันและสามารถหลบส่วนหางเพื่อเคาน์เตอร์แอทแทคได้ด้วยนะครับโอเค
ชิ้นส่วนที่แบบว่าดรอปได้นะครับก็จะมีหลากหลายเลยมีเกล็ดมีคีบอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็มันน่าจะเป็นส่วนผสมของการทำอาวุธพวกสายฟ้าด้วยนะเพราะว่ามันเป็นธาตุสายฟ้านะฮะอ่ะคลิปนี้ก็มาเล่นกิจกรรมแล้วก็สู้กับโทบิคาราชิครั้งแรกเลยคุณผู้ชมครับพร้อมกับแนะนำเจ้าตัวมอนสเตอร์นะอ่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ต้องไปกันในคลิปหน้านะครับเจอกัน